ะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วครับปากกาเพชรอีมินิทแอร์พบกับแก่นสวนสสิประภายิมคู่นี้มีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับเจ้าปากกาเพชร122ส่วนแก่นสวน124ครับไปดูประวัติคร่าวๆกันก่อนเลยครับปากกาเพชร24ปีเจ้าของส่วนสูง165ซมครับจากวังสมบูรณ์สระแก้วนะครับฟิตซ้อมที่ค่ายมวยอีมิเนนแอร์ครับสุขุมวิท101กรุงเทพมหานครมีทนายต่อยนะครับคุณสมบูรณ์นิรุตติเมธีเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะ71ครั้งครับชนะ56เสมอ2แพ้13ผลงานล่าสุดนะครับชนะน็อกเจนเชิงอภิริยะปิญโยไว้ครับที่สนามมวยลุมพินีแห่งนี้ครับเอาครับส่วนมุมน้ำเงินครับทางด้านแก่นสวนนะครับอายุ18ปีครับเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสันติประภายิมนะครับมีมิสเตอร์กบครับถากูลผ่องสุภานะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการครับชกมาทั้งหมด75ครั้งครับชนะ55เสมอ8ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ขออภัยนะแพ้18ครั้งเสมอ2ครั้งด้วยกันนะครับเป็นมวยเข้าในครับก็ที่น่าสนใจก็คือ11 12ไฟหลังนะครับทางด้านของแก่นสวนนี่ชนะติดต่อกันมาถึง11ไฟด้วยกันนะครับแล้วก็มาแพ้ไฟล่าสุดนะครับที่วิกหมอชิดแพ้ต่อยอดวงเงินสอเสือเพชรรุ่นน้องเจอกับรุ่นพี่นะครับแม่เจ้ากุดนี่มองหน้าคู่รุ่นน้องหน้าดูเลยนะครับเจ้ากุดกตัญญูครับประกายเพชรอิมิเนนต์แอร์ครับแม่ก็เสียเปรียบรูปร่างครับต้องตีหน้ายักษ์ขู่ไว้ก่อนครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราครับไม่มีท่านไม่มีเราครับขอบคุณแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่านะครับซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาธาตุน้ำขาวไทยนครเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500แอนตาซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับ2สรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซินเยลไดฟีลีนใช้บรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวแอร์อิมิเนนต์เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและขอบคุณยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์ยาบำรุงร่างกายแก้ครูนะครับก็ดูเดือดคนละ 5,000 บาทครับกาแฟโฟกัสก็ดูเดือดเพิ่มเติมให้อีกคนละ 3,000 บาทโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับศูนย์โชว์รูม21แห่งครับศูนย์ซ่อม19แห่งแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์มอบรางวัลจอมพลิกล็อกประจำสัปดาห์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทางด้านของดาวใจมีโอกาสได้ลุ้นนะครับเปลี่ยนแซงเพชรสหรัฐไปได้นะครับมีโอกาสได้ลุ้น 10,000 บาทนะครับจากคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็แอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะไม้ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเตะก้านคอขาวลอยสอบกลับรับไปเลยครับ 10,000 บาทเจระเข้ฟันหางใครทำได้เอาไป 30,000 บาทครับบริการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรพุชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาเทียบสัดส่วนผู้เอกบนเวทีครับประกายเพชรเล็กกว่าชัดเจนครับทางด้านกันสวนมุมน้ำเงินเนี่ยต้องบอกว่าไฟนี้นี่น่าจะเป็นไฟที่ตัวเองเนี่ยอยากชกมากที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงที่ชนะติดต่อกัน11ไฟเนี่ยหวยหาเจ้าประกายเพชรอิมิเนนต์แอร์เหลือเกินถูกต้องครับนี่ครับวันนี้สมใจอยากโอ้แต่รูปร่างเนี่ยห่างกันต้องถึง10เซนติเมตรครับพูดถึงประสบการณ์ระดูการผ่านมวยเนี่ยก็ต้องยกให้กางเกงแดงครับเจ้าประกายเพชรผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับก็กระดูกอยู่ที่แดงครับสดแรงขึ้นมาก็อยู่ที่น้ำเงินแล้วครับวันนี้ชกพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์นะครับถือว่าเป็นเวทของเก่งสวนด้วยนะครับประกายเพชร122น่าสนใจตรงนี้ครับนี่คือกลยุทธ์ในการประกบคู่มวยครับให้แฟนหมัดมวยนี่ได้ร้องซีซั่นใช้ความยาครับแข่งขวาเตะผ่าหน้าไปเลยความสนุกดูเดือดเนี่ยทางประกายเพชรเนี่ยมีรางวัลการันตีด้วยนะครับคู่มวยคู่ดูเดือดของเวทีมวยลุมพินีครับก็ในการชกกับเดชฤทธิ์ สเพ็ญประภาครับ
โดน2นับนะครับแล้วก็กลับมาชนะน็อกได้ครับครับก็ต้องติดตามวันนี้นะครับไม่แน่ครับอาจจะเป็นไฟที่ได้รับการพิจารณาครับในปี60เพราะว่าเรื่องหัวจิตหัวใจครับความบ้าระห่ำครับทั้งคู่นี่ถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เท่ากันเลยครับไม่ผิดหวังแล้วครับแฟนมวยครับคู่นี้แต่ก็อย่ากระพริบตานะครับต้นนี่อาวุธหนักอาวุธแรงครับมีโอกาสโดนแข้งหลับหรือโดนหมัดหลับอาพักก่อนฟันของเราสามารถกินอะไรก็ได้ใช่แต่อาหารก็ทำร้ายฟันเราได้ยังไงหรอครับอาหารอาจติดซอกฟันแล้วทำให้เกิดฟันผุใช่แล้วแต่คอลเกตมีลิปิดแคลเซียมและฟลูออไรด์ที่ช่วยให้ฟันแข็งแรงและป้องกันฟันผุคอลเกตคอลเกตช่วยป้องกันฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพคอลเกตยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาลยาทาน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาทาน้ำขาวไทยนครติดบ้านไว้กลิ่นหอมรสเย็นยาท่าน้ำขาวไทยนครไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาลไฮลักซ์รีโวเข้มมองก็เร้าใจซื้อวันนี้เลือกรับฟรีชุดแต่ง TRD หรือรับบัตรกำนันเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมข้อเสนอพิเศษอีกมากมายถึง9เมษายนนี้ขอสืบสานสร้างตำนานกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับคู่เอกของรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์นะครับแล้วก็ย้ำกับแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับใครยังไม่ทราบช่วยบอกกล่าวเล่าแจ้งต่อๆกันไปครับว่าสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลนาว26นะครับถ่ายทอดสดมวยมันๆ5ยกเต็มรูปแบบมวยไทยเลยนะครับวันเสาร์ก็ศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์นะครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับวันอาทิตย์คมเฉลิมศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่จากสนามมวยคมทะลึกอัตกร3นนทบุรีครับอย่าพลาดนะครับ2ความมัน2เวทีครับติดตามกันต่อครับบนเวทีครับคู่เอกนำรายการครับประกายเพชรต่อน้ำหนักให้กันสวน2ปอนด์ด้วยกันก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับยังไม่หมดครับแหมไม่มีท่านไม่มีเราอย่างที่บอกเอาไว้ครับขอบคุณยาเซ็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอ็กซ์ตร้าทั่วประเทศเกมีเกษตรช้างแดงก็เพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องปลาช้างแดงยาสตรีแพนเค้กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอ็กซ์ตร้าทั่วประเทศบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มปลาช้างโตโยต้าไฮลักซ์นิโอปฏิวัติทุกมิติของกระบะอนาคตนมตาคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคนงวังน้ำเย็นโดยคุณอำเนยทรงกกโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งนะครับซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโทรเลยครับ026626555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพมุ่งโรจน์ชุดกีฬากีฬาครับโดยพ่อเลี้ยงคำจันทร์ฟาร์มกำเขตนะครับปุ๋ยตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพกาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายโดยสจ.สมคิดมากวงและขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจี๊ยวกู่หลานชนิดแคปซูลนะครับปลาเบอร์1สอบถามโทร0811339955ดูไม่กลัวแล้วนะครับน้องครับแกนสวนครับใช้ความยาวแล้วครับจากอาวุธยาวๆครับกระต่ายเพชรยังเข้าไม่ติดเลยนะครับนี่ครับเตะหลุดครับขาสั้นกว่าแน่ครับเตะหลุดแล้วเจอขวาเลยครับจะโดนเหมือนกันครับลองรุ่นน้องไม่กลัวอย่างนี้นี่เกมนี่มันสนุกแน่นอนครับนะครับขโมยต่อยหมัดไปทีนึงครับกระต่ายเพชรโอ้โหเทียบมุมนี้นี่ชัดเจนครับส่วนสูงครับไม่ต่ำกว่า10เซนติเมตรเจาะล่างมาตามสูตรเลยครับมือที่ตัวเล็กกว่าต้องเจาะล่างทอนให้ตัวเท่ากันก่อนครับอาศัยลูกหนักนะครับด้านของประกายเพชรนี่ครับนี่ครับอิจฉาในความสูงครับหน้าแก่งส่วนก็ยกบังและยังนิ่งๆอยู่ครับนี่ครับทีมได้กรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการนะครับก็กระตุ้นให้นักมวยออกอาวุธแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับมวยคู่นี้ออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกประกายเพชรพยายามหันช่วงล่างครับหันให้ส่วนสูงนี่มันลงมาเท่ากันครับจะเตะไปเด็กก็ติดบังทั้งหมดครับเพราะเป็นส่วนใหญ่ประกายเพชรก็ยังไม่เล่นเกมนะครับ
ถ้าไปเร่งต้นๆนี่แสดงว่าไปปลายครับหรือว่าเอาลักต่อยไปอีกทีนึงเผลอไม่ได้นะครับประกายเพชรนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ชอบลักไก่ครับคู่ต่อสู้กาดตกนี่เอานี่มาแล้วโอ้สูตรสำเร็จครับศอกกลับครับมีลานม้วนแผ่นดินมียักษ์เงี้ยงประดุกด้วยนะครับประกายเพชรโชว์เลยครับดูมั่นใจนะครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมายาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดขู่เท่านั้นชอบคันนี้ค่ะตอนนี้ Civic ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% และ Honda ทุกรุ่นรับฟรีจักรยานพับโมดูโลค่ะแต่ปั่นคนเดียวคงจะเหงาเนาะงั้นผมจองด้วยครับโดนกับ Honda Extra Special วันนี้รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show City ใหม่รับดอกเบี้ย 1.99% หรือฟรีประกันภัยและทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษพร้อมฟรีจักรยานพับโมดูโลถึง9เมษายนนี้กระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก ลับมาตามต่อนะครับเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับคู่เอกของรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณแฟนหมัดมวยเรียกว่าตั้งแต่เราประเดิมเริ่มต้นถ่ายทอดสดมาก็อุ่นหนาฝาข้างนะครับด้วยกำลังใจจากแฟนมวยครับนี่ครับภาพช้าๆครับแกนสวนยกนี้สู้ได้ดีขึ้นนะครับพยายามจะสอกกลับนะครับทางด้านของประกายเพชรเนี่ยครับเขาเคยทำได้หลายครั้งแล้วนะครับในการชกกับคู่ต่อสู้ตามมาต่อครับยกที่3นะครับผู้เอกนำรายการครับดูมุมนี้นี่ใหญ่จริงๆครับกันสวนยก3เชื่อว่ายกนี้ขึ้นมาเอาโดนแล้วนะครับโอ้ปากกายเพชรจังหวะที่พลาดโดนของกันสวนไปครับกรรมการที่สุดยังไม่นับครับเดี๋ยวว่ายังให้โอกาสนะครับกรรมการก็อยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับประกายเพชรนี่ไปประมาทรุ่นน้องไม่ได้แล้วนะครับแกนสวนก็มีครบทุกอย่างเอ้าแต่เน่ประแกนสวนเองก็ต้องระวังหมัดระวังศอกของประกายเพชรต่อให้แขนดึงแล้วนะครับทางด้านของประกายเพชรนี่ไม่เร่งนะครับเร่งแล้วสุดท้ายพลาดครับแล้วตอนนี้กลับมารัดกุมอีกครั้งหนึ่งครับสวนเดินเข้าหาวางแข้งขวาอัดเข้าไปครับรูปร่างใหญ่ๆอัดเข้าไปคือถึงตรงนี้นี่ไม่ง่ายแล้วครับสำหรับประกายเพชรทางน้องมันไม่กลัวแล้วครับตอนนี้ครับเอาข่าวซ้ายครับวงในทีมขวาทีมซ้ายโต้ประกายเพชรขวางหน้าไว้ก็โดนยับเข่ามาตอนนี้เข่าของกันสุดแหลมคมคมครับอาชีพหลักเลยนะครับเข่าครับหาเจอหมัดของประกายเพชรเดินต่อนะครับกันสวนมาครับทางซ้ายเบิกทางไปก่อนโอ้ชกด้วยความมีวินัยเลยนะครับวันนี้กันสวนครับวางแผนมาเรียบมากครับรอโต้รอสวนครับนายก็ตีได้ถือว่าชกตามที่วางแผนไว้รัดกุมมากครับแต่บวกด้วยหัวใจที่ไม่กลัวครับเอาครับเดินครับมันสู้ครับเด็กมันสู้เอาศอกกลับกายเพชรต้องโต้ด้วยครับโต้หนักๆให้ต้องขู่น้องนิดนึงอ่ะโอ้แต่ดูครับวงในล็อกแล้วยัดเข่าซ้ายครับปากกายเพชรแก้ได้ไหมตั้งกำแพงคาไว้แยกออกมาครับเอาสับชกก่อนล้วงลำตัวเอาล้วงเอาหมัดแกว่งครับกันสวนโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้ประกายเพชรถึงเวลาฉายบ้างนี่ครับลูกหนักของประกายเพชรครับที่กันสวนต้องไม่ประมาทนะครับโยนเข่าขวาครับโอ้วยคู่นี้ดูยากแล้วนะครับตอนนี้จนถึงตอนนี้บอกว่าดูยากเลยครับเข้าเขตมวยเข่าแล้วก็จริงนะว่าแต่ว่าลูกหนักของประกายเพชรเนี่ยครับต่อยน้ำตัวครับเพื่อให้เปิดข้างบนครับเอาแลกศอกเอาเจอหมัดของประกายเพชรเอาเจอหมัดแล้วเมาเลยครับหงายท้องเลยครับโอ้นี่ครับต้านลูกหนักไม่ไหวครับแก่นสวนสสิประภายิมครับดาวรุ่งครับกลายเป็นดาวร่วงไปเลยครับนอนนับดาวครับ
จากที่จะน็อกเขาครับสุดท้ายตัวเองนอนครับแก่นสวนโอ้กระดูกไม่ได้มีไว้ต้มซุปครับประกายเพชรชนะน็อกไปในยกที่3นะครับโอ้หนักจริงๆครับประกายเพชรเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีให้ดูดูครับว่าโดนอะไรครับโดนอะไรยังไงครับโดนลำตัวก่อนนะครับเอาแล้วนี่หมัดขวาโอ้เริ่มจะมึนแล้วครับจังหวะนี้โอ้หลับเลยครับนี่คือควบคุมสติตัวเองไม่ได้เลยนะครับหมัดที่2ครับดูครับสีหน้าแววตานี่มั่นใจมากนะครับแก่นสวนครับต่อยลำตัวครับต่อยลำตัวแก่นสวนยกบางลำตัวแล้วก็แกก็ขึ้นบนครับขึ้นบน2ทีเรียบร้อยครับ